องพิงพิชชามนแจงเหตุถอนตัวแข่งที่อินโดขออย่าคอมเมนต์ไม่สร้างสรรค์คุณแม่ของน้องพิงพิชชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันสาวไทยวัย17ปีขอชี้แจงหลังจากที่ขนไก่ดาวรุ่งสาวไทยรีไทร์ระหว่างการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บแบบเฉียบพลันโดยน้องพิงลงแข่งขันในรอบคัดเลือกพบกับเอสเธอร์นูรูมีทรีวาโดโยมืออันดับ50ของโลกจากอินโดนีเซียโดยเสียเกมแรกไปก่อน 12-21 ซึ่งในเกมที่2ตามอยู่ 1-3 และตัดสินใจขอถอนตัวเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่ต้นขาจากเหตุการณ์ดังกล่าว Facebook แหม่มสศิราชซึ่งเป็น Facebook ของคุณแม่ของน้องทิ้งได้โพสต์ข้อความขอชี้แจงถึงปัญหาอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นรวมถึงตอบโต้คำวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่สร้างสรรค์โดยคุณแม่ของน้องทิ้งได้ชี้แจงเรื่องอาการบาดเจ็บของน้องทิ้งโดยระบุว่าเหตุเกิดจากช่วงระหว่างการแข่งขันในต้นเซตแรกน้องพิงได้เกิดการเจ็บต้นขาขวาแบบเฉียบพลันภาวะเหมือนการฉีกขาดจึงไม่สามารถวิ่งได้โค้ชตีเห็นอาการจึงขอให้ถอนตัวทันทีเพราะห่วงการเจ็บของน้องพิงแต่พอหลังจากถอนตัวก็ได้มีบางคนเข้าไปคอมเมนต์ต่อว่าโค้ชและนักกีฬาบางคนบอกว่าควรให้ไปอยู่กับโค้ชเกาหลีบ้างหรือไปอยู่กับโค้ชบ้างบางคนมองว่าน้องไม่เหมาะกับนักกีฬาเพราะอ่อนแอเกินไปควรหันไปเข้าวงการบันเทิงดีกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่อยากบอกตรงนี้เลยนะคะน้องโฟกัสกีฬาแบดมินตัน 100% ไม่ทิ้งการเรียนถ้าน้องอ่อนแอคงไม่มาถึงจุดนี้ค่ะน้องทิ้งปัจจุบันเพิ่งอายุเต็ม17ปีเมื่อวันที่4 มกราคม 2567น้องได้แชมป์เยาวชนโลกตอนอายุ16ปีคำถามคือน้องอ่อนแอยังไงคะและตอนน้องได้แชมป์น้องก็มีโค้ชตีและปาเป้เป็นผู้ฝึกสอนก็ไม่มีเหตุจำเป็นอะไรที่น้องพิงต้องเปลี่ยนโค้ชนอกจากนี้คุณแม่ของน้องพิงยังได้ย้ำชัดว่าเรื่องอาการบาดเจ็บเป็นเรื่องที่ครอบครัวเข้าใจและน้องพิงเองยังอายุยังน้อยจึงยังไม่เร่งการพัฒนาของกล้ามเนื้อให้เร็วเกินไปและทุกอย่างต้องใช้เวลาในการเสริมสร้างพร้อมทิ้งท้ายว่าไม่มีนักกีฬาคนไหนอยากแพ้แต่ขอให้อย่าตัดสินว่านักกีฬาคนนั้นจะไม่พัฒนาและจะปล่อยผ่านคอมเมนต์แย่ๆที่กล่าวถึงนักกีฬาอีกด้วย นฤพัฒน์จอมพลังอ่างทองประเดิมทองแรกกีฬานักเรียนนักศึกษากระบี่เกมนฤพัฒน์นุยนรำนักกีฬายกน้ำหนักเขต1อ่างทองโชว์พลังความแกร่งเก็บทองแรกกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติกระบี่เกมกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่43ประจำปี2567กระบี่เกมเมื่อวันที่23มกราคมไฮไลท์อยู่ที่การชิงเหรียญทองแรกของกระบี่เกมในกีฬายกน้ำหนักรุ่น49กิโลกรัมชายที่โรงยิมศรีเอราวัณมอการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่โดยเป็นนฤพัฒน์นุยนรำจอมพลังหนุ่มจากเขต1อ่างทองโชว์ความแข็งแกร่งเหมาไปทั้ง3เหรียญทองและเป็นเหรียญทองแรกของการแข่งขันครั้งนี้โดยท่าสแนชเหรียญทองนฤพัฒน์นุยนรำเขต1จังหวัดอ่างทองสถิติ83กิโลกรัมเงินอภินัทคุ้มสาเขต6จังหวัดนครสวรรค์สถิติ77กิโลกรัมทองแดงณัชนนท์เชิดชายเขต2ชลบุรีสถิติ76กิโลกรัมคลีนแอนเจอร์เหรียญทองเป็นของนฤพัฒน์นุยนรำเขต1จังหวัดอ่างทองสถิติ95กิโลกรัมเงินอภินัทคุ้มสาเขต6จังหวัดนครสวรรค์สถิติ89กิโลกรัมทองแดงณัชนนท์เชิดชายเขต2ชลบุรีสถิติ88กิโลกรัมน้ำหนักรวมเหรียญทองยังเป็นของนฤพัฒน์นุยนรำเขต1จังหวัดอ่างทองสถิติ178กิโลกรัมเงินอภินัทคุ้มสาเขต6จังหวัดนครสวรรค์สถิติ166กิโลกรัม
ทองแดงณัชนนท์เชิดฉายเขต2ชลบุรีสถิติ164กิโลกรัมรุ่นน้ำหนัก40กิโลกรัมยิงสแนทองภัทรวดีขุนบุรีเขต10กรุงเทพมหานครสถิติ51กิโลกรัมเงินดวงใจยุวเดชกุลเขต1จังหวัดอ่างทองสถิติ45กิโลกรัมทองแดงวจีพรแก้วถาวรเขต6ตากสถิติ41กิโลกรัมคลีนแอนเจิร์กทองภัทรวดีขุนบุรีเขต10กรุงเทพมหานครสถิติ61กิโลกรัมเงินดวงใจยุวเดชกุลเขต1จังหวัดอ่างทองสถิติ58กิโลกรัมทองแดงพัชราภาแม่นปืนเขต2จังหวัดชลบุรีสถิติ51กิโลกรัมน้ำหนักรวมทองภัทรวดีขุนบุรีเขต10กรุงเทพมหานครสถิติ112กิโลกรัมเงินดวงใจยุวเดชกุลเขต1จังหวัดอ่างทองสถิติ103กิโลกรัมทองแดงวจีพรแก้วถาวรเขต6ตากสถิติ91กิโลกรัมปัญจักษ์ศรีลัดที่โรงยิมวิทยาลัยพละศึกษาม.การกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ประเภทร่ายรำชายทองภูพกรวงธนเชษฐ์เขต10กรุงเทพมหานครเงินอัฟดอนแวนาแวเขต9จังหวัดยะลาทองแดงวุฒิพัฒน์พลากเขต7ประจวบคีรีขันธ์และคณิศรช่วยเรื่องเขต8จังหวัดนครศรีธรรมราชประเภทร่ายรำหญิงทองอธิติยาเสมหมานเขต9จังหวัดยะลาเงินอิศรินบุญยรัตนพลินเขต10กรุงเทพมหานครทองแดงชิมณีรัติการสุขะเขต2จังหวัดชลบุรีและชิยามาศโชคชัยกวินเขต8จังหวัดสุราษฎร์ธานีเทควันโดที่โดมอเนกประสงค์108ปีโรงเรียนอมมาตพาณิชย์นุกูลรุ่นน้ำหนักไม่เกิน42กิโลกรัมหญิงทองเพชรดาพรพัฒนันทฮิรันเขต10กรุงเทพมหานครเงินอรัชพรเลิศมงคลสวัสดิ์เขต1จังหวัดนนทบุรีทองแดงริศราเฮงคุณทศเขต7นครปฐมและอัศทิกาแดวารามเขต3จังหวัดบุรีรัมย์รุ่นน้ำหนักไม่เกิน45กิโลกรัมชายทองกฤษณะผลสุวรรณเขต10กรุงเทพมหานครเงินรัชตพลศรีอาภรณ์เขต1จังหวัดนนทบุรีทองแดงรักษิตตรีถิ่นเขต8จังหวัดภูเก็ตและพันเลิศปรุงเรือยเขต3จังหวัดนครราชสีมาน้ำหนัก42กิโลกรัมลบ44กิโลกรัมหญิงปานิศราพรหมนาทีทองเขต1จังหวัดปทุมธานีเงินพัทรธิดาสีภูไฟเขต4จังหวัดขอนแก่นทองแดงณัฐกันทองคุณธรรมเขต10กรุงเทพมหานครและปิยัตถการพรมพันธ์ห่างเขต3จังหวัดอุบลราชธานีน้ำหนัก45กิโลกรัมลบ48กิโลกรัมชายทองสิทธิกรร่มพยอมเขต1จังหวัดนนทบุรีเงินเตชิตนาคเล็กเขต10กรุงเทพมหานครทองแดงธนภูมิเพชรเหล็กเขต6จังหวัดพิจิตรและวัชรพงษ์ศรีเจริญเขต7จังหวัดสมุทรสาคร ด้อมส้มโห่ร้องดีใจพิธารอดคดีถือหุ้นไอทีวีตะโกนลั่นเตรียมส่งนายกรัฐมนตรีเข้าสภาด้อมส้มโห่ร้องดีใจพิธารอดคดีถือครองหุ้นไอทีวีตะโกนลั่นเตรียมส่งนายกรัฐมนตรีเข้าสภาเผยจะตามไปให้กำลังใจถึงหน้ารัฐสภาเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่24มกราคม2567ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้องส่งคำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.ผู้ถูกร้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนใดๆอยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.ของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101 6
ประกอบมาตรา 98(3) หรือไม่โดยมีมวลชนจำนวนหนึ่งเดินทางมาให้กำลังใจนายพิธาและร่วมรับฟังคำวินิจฉัยกันอย่างใจจดใจจ่อจากนั้นเวลา 14.35 ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดคำวินิจฉัยว่าความเป็นส.ส.ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(3) เนื่องจากในวันที่4เมษายน66ซึ่งเป็นวันที่พรรคก้าวไกลยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.แม้นายพิธาจะเป็นผู้ถือหุ้น 42,000 หุ้นแต่ในวันดังกล่าวบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนได้สิ้นสภาความเป็นสื่อไปก่อนแล้วนับตั้งแต่วันที่7มีนาคม2550ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้บอกเลิกสัญญานั้นอ่านข่าวด่วนพิธารอดแล้วศาลรัฐธรรมนูญชี้ไอทีวีไม่ใช่สื่อจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามสมัครส.ส.มวลชนต่างพากันโห่ร้องด้วยความดีใจตะโกนพร้อมกันว่านายกรัฐมนตรีพิธาพร้อมบอกว่าเตรียมส่งนายกรัฐมนตรีเข้าสภาแล้วโดยนางณภัสสรบุญรี่อายุ60ปีหนึ่งในมวลชนที่มาให้กำลังนายพิธาเปิดเผยว่าก่อนผลคำวินิจฉัยจะออกมาก็ลุ้นผล 50-50 ว่าจะเป็นคุณหรือโทษพวกเราภาวนาขอให้รอดและวันนี้ก็พิสูจน์แล้วอีกทั้งพวกเราได้เลือกนายพิธาซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของพวกเรานางณภัสสรกล่าวต่อว่าเราต้องการนายกรัฐมนตรีที่มีวิสัยทัศน์ไม่ชอบนายกรัฐมนตรีที่พาประเทศถอยหลังเพราะวันข้างหน้าลูกหลานของเราต้องเติบโตฉะนั้นต้องมีนายกรัฐมนตรีที่ทันสมัยพาประเทศก้าวไปข้างหน้าข้างหน้าให้ทัดเทียมนานาประเทศและพวกเราจะให้กำลังใจตามจนถึงตอนที่เข้าสภาเลย